สวัสดีครับจีซังไงครับเรามาพูดคุยระหว่างแต่งตัวกันดีกว่าครับเมื่อคืนซังไม่ได้นอนเลยครับคือมันอาจจะฟังดูเป็นเรื่องตลกนะแต่มันก็เป็นเรื่องตลกจริงๆนั่นแหละคือว่าเมื่อคืนเรากำลังพยายามบิวตัวเองให้แบบหลับปุ๋ยไปใช่ไหมแบบพยายามมากนับแกะแบบพยายามนับแกะเพราะว่าแบบในการ์ตูนหรือว่าในอะไรมันจะชอบแบบให้นับแกะใช่ไหมใช่เราก็นับแกะไปเรื่อยๆนับไปสักพักหนึ่งอยู่ดีก็ละเมอขึ้นมาว่าแบบโดนัทยังมีรู้แล้วก็ตื่นครับตาสว่างขึ้นมาเพราะว่าพอร้องไปได้รอบเดียวปุ๊บมันก็วนในหัวเรื่อยๆจนสั่งไม่สามารถนอนได้ก็เลยลุกมานั่งแล้วก็เปิดฟังครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็แต่งตัวเสร็จแล้วทำอะไรเสร็จแล้วเรียบร้อยครับสังเกตอะไรใหม่หรือเปล่า นี่เดี๋ยวขึ้นรูป before after ให้นี่เห็นไหมความต่างของมันสังไม่ชินเลยเวลาผมตัวเองมันสั้นลงนั่นแหละครับไม่รู้ว่าทุกคนได้ยินเสียงตอนนี้หรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นเสียงก่อสร้างครับก็เขากำลังก่อสร้างอยู่สังไม่รู้ทำไมแต่ว่าอยากไปเดินสวนชิบไปโอ้เหมือนเขาจะก่อสร้างอยู่เลยไม่ใช่ก่อสร้างเดี๋ยวนะรีเซ็ตหมดทุกคนมันคือการสร้างทำถนนใหม่นี่เดี๋ยวให้ดูอันที่ทำให้สังตื่นมาตอน9 โมงนี่ครับทุกคนตรงนี้คือตรงที่ทำให้สังตื่น9 โมงฮะคือเขาแบบเจาะแบบนี่ครับทุกคนตอนนี้แล้วก็เข้ามาในสวนเป็นที่เรียบร้อยตรงนี้คือฐานทับลับของซังตอนเด็กๆครับก็โอ้เสียงมาแดดร้อนมากถ้ามาเย็นๆคือสุดยอดมากส่วนนี้ครับตอนนี้เราก็ถึงบ้านแล้วนะครับก็เข้าสู่เมนคอนเทนต์หลักของเราในวันนี้กันดีกว่าก็ในเมื่อตอนนี้เรากำลังจะจบปี2022นะครับกำลังจะเข้าสู่ปี2023นะครับก็ต้องมารีแคปกันดีกว่าว่าเรารู้สึกยังไงกับปีนี้หรืออะไรยังไงบ้างก็สำหรับซังในปีนี้ถ้าให้รีวิวก็เป็นปีที่มีทั้งเรื่องไม่ดีที่ไม่ดีมากๆแต่ก็มีทั้งเรื่องที่ดีแล้วก็ดีมากๆเหมือนกันครับก็ถ้าเอาเรื่องความประทับใจของเรื่องปีนี้ก็น่าจะการที่เราได้มาเข้าที่นี่ที่ค่ายแล้วก็ได้เป็นหนึ่งในคนที่ได้แบบเข้ารายการด้วยครับก็รู้สึกประทับใจที่ตัวเองจะได้มาเข้ารายการอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างนี้ครับจริงๆมันก็มีเรื่องยิบยิบย่อยๆอะไรหลายเรื่องให้เราได้รู้สึกประทับใจเหมือนกันแต่ว่าถ้ามันประทับใจที่สุดในปีนี้ก็น่าจะเรื่องนี้ถ้าเป็นเรื่องที่เสียดายก็จริงๆก็มีเสียดายน้อยก็เสียดายมากเหมือนกันถ้าเสียดายมา
มากก็คงจะเป็นเรื่องนึกออกล่ะ เป็นเรื่องที่เราไม่จัดการเรื่องพวกแบบสอบเทียบให้แบบเสร็จเร็วๆฮะคือตอนนี้ยังจัดการอยู่เลยเพราะว่าแบบมันเพราะว่าสังรู้สึกว่าสังยังแมเนจไม่ค่อยดีตรงนี้แบบแมเนจไม่ค่อยดีก็เลยทำให้แบบเรื่องสอบเทียบอะไรช้ากว่าเพื่อนๆที่ตั้งใจจะสอบเทียบไปครับก็เลยรู้สึกเสียดายมากๆก็จะเป็นประโยคที่หลายๆคนชอบพูดว่าถ้าย้อนเวลากลับไปจะไปแก้อะไรอย่างนี้ก็รู้สึกว่าถ้าย้อนได้ก็อยากจะไปทำแบบตรงนี้ให้เสร็จเร็วๆแล้วก็เคลียร์เรื่องมหาลัยแบบอะไรให้เสร็จไปเลยส่วนเรื่องเสียดายอื่นๆก็มีหยิบๆย่อยๆไม่ค่อยมีอะไรมากเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องนี้ครับที่รู้สึกเครียดกังวลตอนนี้แล้วก็รู้สึกว่าอยากให้มันจบสักทีคำถามต่อมาฮะปี2022ปีนี้เราได้แบบอัลล็อกสกิลหรือว่าอะไรยังไงบ้างซึ่งรู้สึกว่าปีนี้สิ่งที่ซังชอบที่สุดของเกี่ยวกับตัวเองนะไม่ใช่สกิลร้องกับเต้นเอ้ยจริงๆจริงๆเต้นก็มีประทับใจส่วนของมันแต่ว่าสกิลที่ซังชอบที่สุดของตอนนี้ก็คือซังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรเหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่าปีนี้เรามีสกิลที่ชอบฟังเรื่องของคนอื่นแบบชอบฟังปัญหาชีวิตคนแบบเป็นสกิลแบบยังไงดีอะช่วยสกิลเราฟังแบบสกิลฟังปัญหาสกิลให้คำปรึกษาก็ไม่เชิงก็คล้ายๆอย่างนั้นแต่ว่าซังรู้สึกว่าช่วงนี้ซังแบบชอบฟังปัญหาชีวิตของคนชอบแบบเอาไปคิดต่อว่ามันแบบมีโซลูชันหรือว่ามันมีแบบอะไรที่จะแบบช่วยหรือว่าแบบทำอะไรได้ไหมอะไรเงี้ยก็เลยแบบรู้สึกจอยชีวิตจะไปก้าวเทรนนีของปีนี้เป็นไงบ้างก็เหนื่อยครับเหนื่อยมากเป็นชีวิตที่เหนื่อยจนทรงไม่เนบอะไรไม่ได้เลยแบบมีอะไรแบบหลายอย่างสเปซสปะเต็มไปหมดหลายช่วงเหมือนกันมีช่วงที่สังมนแล้วก็มีช่วงที่แบบกลับมาไบหมนไบหมนไบสลับกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆแบบรู้สึกว่าเราได้ใช้เวลากับสิ่งที่ชอบไปเยอะมากๆแบบเยอะมากๆจนมันก็ทำให้เราดูรู้ว่าแบบบางทีการที่เราแบบทำสิ่งที่ชอบมันอาจจะแบบไม่ได้สนุกตลอดเวลาที่เราทำในมันจะมีแบบอุปสรรคมันจะมีเหนื่อยแน่ๆมันจะมีแบบอะไรหลายๆอย่างทำให้เราแบบรู้สึกเดาตัวเองหรือว่ารู้สึกไม่อยากทำแล้วอะไรหลายๆอย่างครับก็เลยมีหลายช่วงที่รู้สึกท้อกับตรงนี้มากแต่ก็มีหลายช่วงที่เรากลับมาไฟลุกกับตรงนี้ได้เยอะเหมือนกันครับต่อไปครับมีเรื่องที่อยากทำแต่ว่าไม่ได้ทำไหมแบบในปีนี้แบบทำไม่ได้อะไรอย่างนี้จริงๆก็มีอยู่ครับก็มันอาจจะฟังดูแบบเป็นเรื่องเล็กๆหรือว่าเป็นความฝันเล็กๆน้อยๆแต่ว่าสังตอนม.1อ่ะสังเคยขึ้นสแตนของกีฬาสีแล้วคือเกณฑ์มาทุกคนเหมือนแบบกีฬาสีมันเป็นพาร์ทของแบบหนึ่งในพาร์ทของชีวิตมัธยมที่สังจอยมากๆกับการที่แบบทำตรงนี้กีฬาสีมันดูแบบน่าสนุกพี่ม.5ที่มาคุมสแตนอ่ะเขาดูแบบมีช่วงเวลาที่ดีกันดูแบบได้ทำงานร่วมกันดูได้ทะเลาะกันได้อะไรหลายๆอย่างกันได้แบบผูกมิตรกันมากขึ้นจากงานกีฬาสีที่แบบมันต้องร่วมงานกันก็เลยรู้สึกว่าแบบเราตั้งตารอม.5ว่าแบบม.5เราจะได้แบบมาช่วยกันทำสแตนช่วยกันแบบดูน้องๆช่วยกันแบบเอาสีไปเป็นที่หนึ่งอะไรอย่างนี้ใช่แต่ก็ไม่ได้ทำไปเพราะว่าสังเลือกแล้วว่าจะมาเป็นไอดอลแล้วก็อยากทำตรงนี้เต็มที่ก็เลยต้องปัดตกอะไรบางอย่างต้องเสียสละอะไรบางอย่างไปใช่ครับก็เป็นเรื่องที่เสียดายครับแต่ก็มหาลัยก็น่าจะมีแหละปีหน้าของเราจะเป็นยังไงล่ะครับก็รู้
ู้สึกว่าปีหน้าเราถ้าคาดหวังนะถ้าคาดหวังให้เราเป็นยังไงก็น่าจะคาดหวังให้เราความคิดแบบบวกๆมากขึ้นหน่อยแบบอย่าไปคิดลบมากขนาดนั้น enjoy กับชีวิตมากขึ้นก็คาดหวังให้ปีหน้าเรากลายเป็นคนอย่างนั้นครับแล้วก็คงไม่ขออะไรมากขอแค่ว่าแบบคนรอบตัวของฟังแข็งแรงดีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขแล้วก็ตัวเองในปีหน้าก็ตามที่พูดไปครับคิดบวกกับ enjoy การใช้ชีวิตมากขึ้นส่วนผลลัพธ์เรื่อง day ไม่ได้ day ก็ปล่อยเป็นเรื่องของปีหน้าดีกว่าเพราะว่าปีหน้าสังก็ไม่รู้เลยว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับสังบ้างก็ถ้าได้ day ก็คงจะดีครับก็ก่อนจะมาปิดรีแคป2022นะครับก็ขอให้ทุกคนที่ไม่จอยหรือว่ารู้สึกมีเรื่องร้ายๆเยอะในปีนี้หรือว่ามีอะไรหลายๆอย่างที่เสียดายก็ขอให้ปีหน้าได้แก้มันนะครับขอให้ปีหน้าได้แบบเจออะไรดีๆแล้วก็มีความสุขขอให้ปีหน้าเป็นปีที่น่ารักกับทุกคนนะครับก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะเพราะว่าแม่สั่งเพิ่งติดโควิดไปครับคนรอบตัวสั่งติดโควิดเยอะมากเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้ว่าปีหน้าจะมีอะไรเกิดขึ้นมีเชื้อสายมีแบบสายพันธุ์ใหม่อะไรยังไงหรือเปล่าก็รักษาสุขภาพกันด้วยครับก็บล็อกสั่งของวันนี้ก็ประมาณนี้ครับ